เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์คัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เวทีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยสนใจร่วมทีมโทร0917929936จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตกับฝ้ายณัชพรและแน่นอนค่ะพบกันแบบนี้แล้วก็เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารดีๆในวันนี้นะคะและสำนักงานกปร.ค่ะได้จัดโครงการดีๆเพื่อสืบสานงานพระราชดำริแล้ววันนี้เราได้น้องๆจากเยาวชนจำนวน50คนนะคะมาร่วมที่โรงเรียนบ้านอ่างหินมาร่วมกันทำจิตอาสาที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองและในภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะช่วยทำให้โรงเรียนแห่งนี้น่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2562ที่โรงเรียนบ้านอ่างหินตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานงานพระราชดำริรุ่นที่9นำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน60คนเพื่อรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งงานและพระราชดำริด้านการพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงความรู้ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วก็มาทำจิตอาสาในการทาสีทำความสะอาดโรงเรียนบ้านอ่างหินนะคะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีและสวยงามขึ้นให้กับน้องๆค่ะเราได้เห็นกิจกรรมนะคะมาผ่านทาง Facebook นะคะเป็นค่าย ADPB Camp นะคะค่ายโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริครั้งที่9ค่ะก็อย่างในตัวโครงการนะครับจะเป็นการเรียนรู้งานของพ่อหลวงอยู่แล้วครับและทีนี้เราทุกคนเนี่ยตอนนี้เรามารวมตัวจากหลายภูมิภาคใช่ไหมครับเรามีคนเยอะเราก็อยากจะหาเวลาสักเวลานึงสละเวลาในการเข้าค่ายไปเรียนรู้อย่างเงี้ยครับมาลองมาลงช่วยพัฒนาโรงเรียนอ่างหินนะครับก็ได้มาทำทั้งปรับภูมิทัศน์ด้านหลังแล้วก็ทาสีกำแพงเขียนป้ายโรงเรียนใหม่ทาสีรั้วทาสีพื้นอย่างเงี้ยครับลองสละเวลามาแล้วก็ช่วยพัฒนาโรงเรียนได้ครับครับประโยชน์ที่ได้นะครับเราก็ได้สืบสานงานตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างก็คือเราได้รู้หลักในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถนำหลักการทำงานนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจะใช้ในการทำจิตอาสาในครั้งต่อๆไปได้ครับรู้สึกนะคะก็คือความรู้สึกในกับทีมงานนะคะก็คือรู้สึกดีค่ะก็คือพี่ๆก็น่ารักทุกคนในการเพื่อนร่วมค่ายก็คือน่ารักทุกคนสามารถแบบอยู่ด้วยกันได้อย่างดีค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำจิตอาสาค่ะก็ต้องติดตามทางเพจ Facebook นะคะ ADPB Camp นะคะเราจะมีรายละเอียดนะคะอยู่ในโครงการในนั้นนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยกปร.นะคะแล้วนั่นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นภาพกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งน้องๆเยาวชนเหล่านี้ก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะเพื่อมาร่วมทำกิจกรรมดีๆในวันนี้นั่นเองที่โรงเรียนบ้านอ่างหินจังหวัดเพชรบุรีแล้ววันนี้ค่ะรายการ IPM อัปเดตต้องขอขอบคุณสำหรับโครงการดีๆที่มีของสำนักงานกปร.ในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของ IPM อัปเดตลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเซอร์คัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์จีอัลติเมทและที่รักเวดดิ้งสตูดิโอคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องสวัสดีไลน์ไทย SD ช่อง Beauty Club SD และทางช่องโชว์4ภาค SD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ฝ้ายและทีมข่าว IPM ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ